It's time for a cup of culture podcast. Let's grab a cup and sit back. สวัสดีครับได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับอาคาของเขาเจกันนะครับวันนี้แก้วที่480ครับอยู่กับผมนะครับทอมประตูหันสวัสดีครับวันนี้ผมมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งครับที่น่าสนใจอยากจะมาเล่าให้ฟังก็คือเป็นงานวิจัยที่เริ่มต้นในช่วงแรกของโควิด19นะครับหรือประมาณ3ปีที่แล้วโดยนักวิจัยเนี่ยครับพบว่าผู้นำที่มีความสามารถรอบตัวสูงเนี่ยคือผู้นำที่สามารถสร้างผลลัพธ์ให้กับองค์กรได้ดีที่สุดในยุคนี้ครับตั้งแต่ในด้านของ employee engagement ด้านของ agility ของทีมนะครับ productivity แล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานโดยรวมเลยก็ได้ครับโดยผลลัพธ์นี้มันมีข้อสันนิษฐานที่ว่าโลกเนี่ยมันมีความเป็นวูก้ามากขึ้นหรือเป็นยุคที่อะไรๆเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนสูงครับมันทำให้ความสามารถในการอ่านสถานการณ์เนี่ยแล้วปรับตัวไปตามความจำเป็นของสิ่งที่ต้องทำเนี่ยกลายเป็นทักษะที่ล้ำค่ามากๆในยุคแบบนี้ครับเช่นบางสถานการณ์นะครับต้องการให้ผู้นำเข้ามาคุมให้อยู่ครับแต่บางสถานการณ์เนี่ยผู้นำควรที่จะรู้ตัวแล้วก็ปล่อยพวงมาลัยให้ทีมจัดการเองและผู้นำที่สามารถปรับโหมด2โหมดนี้ไปมาได้อย่างคล่องแคล่วเชี่ยวชาญนะครับคือผู้นำที่จะพาองค์กรผ่ายุคบูกาได้ดีที่สุดครับสังเกตใช่ไหมครับว่า2ทักษะที่ยกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าตรงข้ามกันอันนึงมันคือการควบคุมอย่างชัดเจนครับในขณะที่อีกด้านนึงเนี่ยมันคือการกระจายอำนาจการตัดสินใจแต่ถึงอย่างนั้นครับมันก็เป็น2ทักษะที่จริงๆมันก็เติมเต็มกันและกันได้อย่างดีครับเหมือนยินกับหยางนั่นทำให้ยิ่งผู้นำที่มีทักษะ2อย่างนี้เนี่ยอยู่ในตัวคนเดียวได้เนี่ยก็จะยิ่งเป็นผู้นำที่เก่งกาจครับแล้วยิ่งถ้าเขาปรับมาใช้ได้ตามความเหมาะสมเนี่ยมันคือสิ่งที่ผู้นำทุกๆองค์กรต้องมีครับและนี่แหละครับคือนิยามของผู้นำที่เรียกว่ามีทักษะรอบด้านหรือว่า versatility ที่ผู้วิจัยเขานำเสนอในวันนี้นะครับโดยผู้นำที่สามารถมองเห็นภาพรวมและวางแผนได้กว้างไกลในขณะเดียวกันเนี่ยพร้อมที่จะซูมเข้ามาดูรายละเอียดของแผนการทำงานเนี่ยหรือผู้นำที่มีทักษะคู่ตรงกันข้ามในลักษณะแบบนี้นะครับคือคนที่หายากมากๆครับโดยงานวิจัยครับที่ศึกษาซีเนียร์แมเนเจอร์กว่า 24,000 คนทั่วโลกเนี่ยพบว่ามี 10% เท่านั้นครับที่เพื่อนร่วมงานหรือลูกทีมเนี่ยระบุว่าเขาเป็นคนแบบนี้ผู้นำส่วนใหญ่เนี่ยมักจะถนัดด้านใดด้านหนึ่งครับของ2ขั้วที่มันแตกต่างกันเนี่ยนั่นทำให้ผู้นำองค์กรระดับสูงหลายคนเนี่ยมีจุดบอดที่ชัดเจนในด้านการทำงานและเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรเนี่ยปรับตัวได้ยากมากในยุคโควิดแล้วก็ยุคปัจจุบันที่กำลังฟื้นตัวจากโควิดครับแต่ในส่วนของผู้นำส่วนน้อยที่มีความสามารถรอบด้านเนี่ยครับนักวิจัยพบว่าเป็นกลุ่มที่มีประวัติการค่อนข้างกระจัดกระจายกันมากๆครับเช่นว่าพวกเขาเนี่ยเคยผ่านการทำงานที่มันหลากหลายนะครับกับคนหลายประเภทและมักจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆบ่อยๆครับรวมถึงเป็นกลุ่มที่ชอบรับงานไม่ตรงกับความถนัดด้วยนะครับในหลายๆครั้งแล้วด้วยความที่องค์ประกอบของการเป็นผู้นำรอบด้านเนี่ยมันต้องอาศัยหลายทักษะเข้าด้วยกันครับความรอบด้านของผู้นำเนี่ยถึงจัดได้ว่าเป็นเมตาคอมเพเทนซีครับหรือว่ามันไม่ใช่แค่คอมเพเทนซีใดอันใดอันหนึ่งนะครับแต่มันคือความสามารถที่เกิดจากการที่ผู้นำแต่ละคนเนี่ยสามารถพัฒนาทักษะที่แตกต่างกันเพื่อมาปรับใช้ร่วมกันแล้วก็เติมเต็มกันและกันได้นั่นทำให้คนที่มีความสามารถรอบด้านนะครับสำหรับเขาการ1บวก1เนี่ยมันไม่ใช่เท่ากับ2แหละแต่มันกลายเป็นสิ่งที่มากกว่านั้นครับเพราะว่ามันคือการเติมเต็มกันและกันทีนี้เรารู้ข้อดีของมันแล้วใช่ไหมครับคำถามต่อไปคือว่าเราจะพัฒนามันได้ยังไงครับโดยผู้วิจัยเขาก็มีมานำเสนอประมาณนี้ครับว่าการพัฒนาทักษะความรอบด้านเนี่ยครับมันเป็นเส้นทางที่หลากหลายครับที่แน่นอนว่าแต่ละที่ก็มีบทของตัวเองแต่ว่าเขาก็สรุป3หลักการหลักๆครับว่าประมาณนี้ครับก็คือ1ครับก็คือต้องรู้จักตัวเองไม่ใช่แค่รู้ว่าตัวเองถนัดอะไรไม่ถนัดอะไรนะครับแต่มันคือการที่ผู้นำต้องรู้ครับว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยตัวเองจะมีพฤติกรรมแนวโน้มไปในทิศทางไหนชอบหรือไม่ชอบทำอะไรโดยอาจจะใช้วิธีสอบถามกับคนทำงานใกล้ชิดครับเช่นเพื่อนร่วมงานลูกทีมหรือหัวหน้าเนี่ยนอกจากนั้นก็สามารถที่จะใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพต่างๆนะครับมาเป็นตัวช่วยได้ข้อ2คือสิ่งสำคัญครับก็คือว่าเมื่อเราเข้าใจตัวเองแล้วเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะพัฒนาทักษะรอบด้านได้โดยจากการที่เริ่มเรียนรู้สิ่งที่มันตรงข้ามกับธรรมชาติของเราครับฝึกทำอะไรที่ปกติเราเลี่ยงไม่ทำครับรวมถึงเรียนรู้วิธีว่าเราจะถึงจุดไหนที่เราควรจะหยุดใช้จุดแข็งของเราจนมันกลายเป็นจุดบอดครับที่มันจะเกิดจากการใช้ซ้ำมากเกินไปเราต้องควบคุมให้ถูกครับ
พัฒนาจุดอ่อนแล้วก็ลดการใช้จุดแข็งในสถานการณ์ที่มันไม่เหมาะสมโดยเราสามารถฝึกได้จากการรับงานที่มันท้าทายตัวเองมากขึ้นครับสถานการณ์ที่มันฝืนให้เราต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนแล้วก็ต้องไม่ลืมที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ไปด้วย mindset ของการเปิดรับครับพร้อมที่จะซึมซับประสบการณ์ใหม่ๆได้อย่างเต็มที่และสุดท้ายนะครับก็คือต้องระบุตัวเองแบบอย่ายึดติดครับผู้นำที่ขาดความสามารถรอบด้านเนี่ยหลายคนเนี่ยติดกับดักของการว่าชอบระบุตัวเองว่าเป็นคนแบบใดแบบหนึ่งครับเคยได้ยินไหมครับเช่นบอกว่าพี่เป็นสายพุ่งชนไม่ชอบประนีประนอมหรือการบอกว่าเป็นคนที่เชื่อในทีมไม่ชอบจะต้องมาคุมทีมอะไรอย่างนี้จะเห็นได้ว่าคำพูดเหล่านี้มันคือการยึดติดกับตัวเองในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งครับว่ามันคือสิ่งที่ดีมากๆในขณะเดียวกันก็คือด้อยค่าอีกทักษะอีกด้านไปโดยสิ้นเชิงนั่นไม่แปลกครับที่คนที่ระบุตัวเองแบบนี้จะไม่สามารถที่จะพัฒนาทักษะอีกด้านหนึ่งได้ในขณะที่ผู้นำที่มีความรอบด้านเนี่ยจะมีการระบุตัวเองในรูปแบบที่มันเติมเต็มกันและกันครับเช่นเป็นคนเด็ดขาดที่เชื่อในพลังของทีมสังเกตได้ว่ามันแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการที่เขามองเห็นการทำงานร่วมกันของคุณลักษณะที่จริงๆมันแตกต่างกันครับและวิธีการคิดแบบนี้แหละครับที่จะช่วยให้พวกเขาเนี่ยพัฒนาทักษะได้อย่างรอบด้านเป็นยังไงบ้างครับทั้งหมดนี้ก็คือ3หลักการสำคัญของการเป็นผู้นำที่รอบด้านครับเพราะความรอบด้านเนี่ยเป็นทักษะที่ขาดไม่ได้อีกแล้วครับในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะสำหรับผู้นำคนที่มีทักษะเนี่ยครับคือคนที่จะเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพที่สุดและพร้อมจะพาองค์กรก้าวข้ามทุกสถานการณ์ไปได้ครับและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับว่าไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีครับทำไมเราไม่มาตั้งใจสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากให้เป็นล่ะครับสำหรับนี้กาแฟหมดแก้วนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับAnd that's today's Cup of Culture. See you again next time.